เจ้าหน้าที่องค์การบริหารสร่วนตำบลท่าใสาลวดเข้าตรวจสอบการทิ้งขยะลงแม่น้ำเมยของชาวเมียนมาในพื้นที่จังหวัดเมียวดีค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุชาวเมียนมาในพื้นที่จังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาพากันนำขยะมาทิ้งลงแม่น้ำเมยส่งผลให้มีขยะหลากชนิดทั้งถุงพลาสติกกล่องโฟมเศษอาหารต่างๆลอยไปตามลำน้ำโดยเฉพาะ ช่วงนี้แม่น้ําเมื่อยแห้งทำให้ขยะส่วนหนึ่งลอยไปเกาะตามริมตลิ่งจากการตระเวนสังเกตการพบว่าตามท่าเรือฝั่งเมวดีมีการนําขยะมองกองไว้ริมแม่น้ําหลายจุดในช่วงกลางวันโดยเฉพาะจุดที่มีการก่อสร้างอาคารจะมีกองวัสดุเหลือใช้กองรอทิ้งจํานวนมากและในช่วงกลางคืนจะมีการเขี่ยขยะเหล่านั้นลงแม่น้ำเมยเกือบทุกคืน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไยลวดได้เข้าไปตรวจสอบเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ชุดประสานงานไทยเมียนมาด้านจังหวัดเมีวดีแล้ว